สวัสดีทุกคนนะครับคลิปวิดีโอชุดนี้นะฮะอาจารย์ป้อมนะครับทำขึ้นมานะเป็นซีรีส์ยาวๆเหมือนกันนะครับให้กับนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องเรียน SketchUp BIM Tool แล้วคนที่สนใจการทำงานนะครับโปรแกรม SketchUp เนี่ยสำหรับงานถอดราคานะถอดแผนวัสดุนะครับซึ่งนะครับในคลิปเนี้ยนะครับจะอธิบายนะแจกแจงนะสิ่งต่างๆนะครับจากง่ายไปหายากเพื่อให้ทุกคนนะครับนักเรียนตอนนี้นะครับที่มี 5,000 คนเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับนำไปใช้งานได้จริงนะครับผมจะอธิบายแบบแยกส่วนเลยตอนเล็กๆน้อยๆนะครับสั้นๆนะเพื่อจะรวบรวมนะกลายเป็นคลิปวิดีโอนะชุดนี้ให้ทุกคนสามารถทำงานได้จริงนะครับอย่างตัวอย่างในโมเดลบ้านอย่างนี้นะครับทำโดยนักเรียนนะที่ชื่อว่าสุภพรนะครับแสนอินตานะครับสุภพลนะครับแสนอินตานะครับขออภัยด้วยนะอ่านผิดนะครับโอ้โหทำโมเดลละเอียดมากแบบนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกคนสามารถทำได้นะครับและทุกคนสามารถถอด BOQ ได้ด้วยใส่ละเอียดแบบนี้ได้ครับปิ้นออกมาเป็น BOQ ได้ด้วยทำยังไงนะครับเนี่ยต้องมีความเข้าใจนะซึ่งเดี๋ยวคลิปวิดีโอซีรีส์นี้นะครับจะอธิบายดังนั้นทุกคนนะครับจะสามารถนะครับทำโมเดลขึ้นมาแล้วเป็น BOQนะครับจากง่ายไปหายากผมจะทำแบบเป็นซีรีส์นะตอนเล็กๆตอนน้อยๆเนี่ยมารวบรวมไว้นะครับเพื่อให้ทุกคนค่อยติดตามนะแบบไลฟ์ลองเรียนรู้นะเรียนรู้ไปด้วยกันดังนั้นเนี่ยการทำโมเดลและถอดราคาพิมพ์เป็น BOQ มาไม่ใช่เรื่องยากครับแต่นะครับจะต้องทำความเข้าใจซึ่งซีรีส์นี้นะครับติดตามนะครับทุกคนสามารถทำได้จริงนะครับแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวมาดูคลิปแรกเลยนะชีวิตดีๆแน่นอนนะครับไล่จากง่ายไปหายากและผมสัญญาว่าทุกคนทำได้ครับพยายามดูไปเรื่อยๆไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งครับ